ดูภาพบนกล้องยังมาดูภาพบนกล้องทดสอบเสียงเป็นไรพี่ยังไม่ต้องรีบพูดขนาดลดเสียงลงเต้นอย่างเดียวสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับดอนอินซิโอสนะครับทุกอาทิตย์นะครับวันนี้เราจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทโฮมนะครับให้กับทางด้านของแฟนๆแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังให้รับทราบนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับ EP นี้เป็น EP เกี่ยวกับเรื่องที่เราได้ไปติดตั้งกับบ้านลูกค้าจริงนะครับที่อยู่รามคำแหงนะครับทีนี้ผมเล่าความเป็นมาให้ฟังก่อนนะครับจากการที่เราเริ่มคุยกับลูกค้านะครับจริงๆลูกค้าก็มีความต้องการหลากหลายมากนะครับถามมาเกี่ยวกับเรื่องของ อยากได้ระบบโฮมออโตเมชันเปิดปิดไฟสั่งได้เสียงมีการควบคุมไลติ้งอยากเปิดประตูรั้วต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยคือก็มีการคุยคร่าวๆนะครับทีนี้ลูกค้าก็ค่อนข้างกังวลเรื่องบัดเจ็ตพอสมควรตอนที่เราคุยกับลูกค้าเนี่ยเราก็พอจะจับได้ว่าลูกค้าอยากมีงบประมาณลงทุนประมาณสัก 70,000 ไปถึง 150,000 ประมาณนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เราคุยกับลูกค้าได้สักพักหนึ่งเราก็มีการเข้าไปสำรวจหน้างานกับบ้านลูกค้านะครับก็พอเข้าไปถึงหน้างานบ้านลูกค้านะลูกค้าอยู่แถวรามคำแหงผมไปสำรวจเองทีนี้พอไปถึงหน้างานปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมพบก็คือว่าบ้านลูกค้าเนี่ยเป็นโครงการที่ค่อนข้างที่จะเปิดมานานละค่อนข้างมีอายุการใช้งานพอสมควรแล้วลูกค้าไปซื้อบ้านมาเพื่อจะรีโนเวทนะครับทีนี้ตัวบ้านลูกค้าเนี่ยให้นึกภาพนะครับก็คือว่าจะติดกับทางด้านของรั้วของโครงการอยู่หลังนึงนะฮะพูดง่ายคืออยู่สุดซอยแล้วก็ติดมุมเลยข้างๆมีสวนนะครับทีนี้ต้นไม้ใหญ่อยู่สักต้นหนึ่งนะฮะเราก็ขึ้นไปดูนะครับลูกค้าเป็นผู้หญิงนะครับก็เป็นนักแสดงค่อนข้างที่ยุค 80-90 นะครับทีนี้เขาก็มาบีฟให้ฟังว่าตัวเขาเนี่ยก็มีลูกนะฮะแล้วก็มีสามีก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านส่วนเขาและลูกเนี่ยก็จะอยู่บ้านบางครั้งต่างๆทีนี้เนี่ยโดยลักษณะของตัวบ้านเนี่ยตรงชายคาชั้น2เนี่ยมันจะแผ่นะฮะนึกถึงแผ่ชายคาที่เป็นส่วนต่อเติมด้านข้างไป
มันเข้าไปถึงใกล้รั้วนะครับทีนี้พอไปถึงใกล้รั้วเนี่ยมันแปลว่าสมมติว่ามีขโมยจากฝั่งนอกคนกลางที่ปีนตัวกำแพงบ้านได้กำแพงบ้านจะสูงประมาณสัก3เมตรพอปีนมาปุ๊บเนี่ยคือจะเข้าไปถึงชั้น2แล้วตัวบ้านน่ะก็เขาไม่ติดเป็นประตูบานพับแบบประตูไม้มันเป็นประตูกระจกสไลด์อะไรเงี้ยซึ่งถ้าท่านผู้ชมนึกถึงประตูกระจกสไลด์เนี่ยนะถ้าสมมติเราอยากจะแบบเขาเรียกว่าจะเจาะหรือจะขโมยเข้าเนี่ยมันง่ายมากเพราะมันก็แงะนิดเดียวปุ๊บสไลด์ก็จะหลุดทันทีแล้วเดินมาตรงชั้น2เนี่ยนะครับด้านห้องนอนเขาทั้ง2ห้องเนี่ยสามารถเข้าถึงได้หมดเลยทีนี้ลูกค้าก็จะบรีฟให้เราฟังว่า1คือเขาไม่สบายใจเลยพอเขารีโนเวทแล้วเขาต้องมาอยู่บ้านหลังนี้นะครับทำให้เขากังวลใจมากว่านอนหลับอยู่เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยจะมีแบบผู้ชายบุกขึ้นมาจากฝั่งของรั้วบ้านที่มันมาจากนอกโครงการได้จริงหรือเปล่า2ถ้าเขาไม่อยู่บ้านปุ๊บเนี่ยเขาก็มีของมีค่าอาจจะมีคนบุกรุกมาแล้วก็มาขโมยของซึ่งไม่ยากเลยเขาไม่ได้ติดเหล็กดัดด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความกังวลว่าเรื่องของการที่จะบุกมาทำร้ายคนหรือลูกที่เขาอยู่นอนอยู่เนี่ยแล้วมีคนเข้าบ้านมาเนี่ยเขาจะทำยังไงนะโจทย์ตรงนี้ก็มีการมาคุยกันดังนั้น อีกเรื่องนึงก็คือที่เขากังวลก็คือว่าเขาก็มีเมดอยู่นะครับห้องเมดอยู่ทีนี้ห้องเมดก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็กังวลว่าบ้านเขาที่เขาสร้างเนี่ยคือเกิดเมดลืมปิดแก๊สลืมไฟไหม้ต่างๆเนี่ยคือแล้วพอไฟไหม้ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาจะจัดการยังไงรวมถึงเขามีเด็กเล็ก เวลาเขาไม่อยู่บ้านอยากจะดูว่าลูกๆอยู่ตรงมุมไหนมีใครเข้าบ้านมาทำร้ายหรือมีอะไรหรือเปล่าดังนั้นคือครอบครัวสมัยใหม่ตอนนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าหนึ่งคือเขาอยากได้การขโมยแบบเต็มรูปแบบสองเขาอยากได้ในส่วนของกล้องนะครับสามเขาอยากได้ระบบที่ทำให้เขามั่นใจว่าชีวิตทั้งอันนี้ที่ผมพูดนี่บ้านจัดสรรนะไม่ใช่บ้านสแตนด์โอนนะครับคิดดูว่าตรงนี้ก็เลยเกิดการดีไซน์ออกแบบกันเกิดขึ้นนะครับทีนี้พอเราเวิร์กนี้เราก็กลับมาออกแบบบ้านมาดูทั้งหมดเราก็ออกแบบให้ใช้ตัวระบบ H5 Alarm H5 เป็นระบบการขโมยนะครับซึ่งเราออกแบบให้ตัวบ้านทั้งชั้น1ชั้น2เนี่ยมีตัว Door Sensor นะฮะ Door Sensor ก็คือตัวที่ติดตามขอบประตูหน้าต่างเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเวลาประตูหน้าต่างบานไหนไม่ได้ปิดตอนกลางคืนปุ๊บตัวระบบในแป้นพาเนลนี้เขาจะดิสเพลย์ไปเลยว่าอ๋อหน้าต่างตรงห้องครัวลืมเปิดเอาไว้ประตูตรงประตูหลังลืมเปิดเอาไว้อะไรเงี้ยนั่นคือที่เราวางเอาไว้ซึ่งปกติเราจะวางชั้น1แต่สำหรับบ้านหลังนี้ไม่ได้ต้องวางชั้น2ด้วยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าอันตรายมันสามารถปีนมาจากตรงชายคาชั้น2ได้ด้วยนะครับส่วนที่2นอกเหนือจากนั้นเรายังใส่ตัว motion sensor เนี่ยในส่วนของโถงชั้น1แล้วก็โถงชั้น2ด้วยเพราะว่าเกิดว่าเขาไม่อยู่บ้านแล้วไปต่างประเทศนะโอเคเขาอาจจะไม่ได้เกิดจากการแยกตัวหน้าต่างออกมาเขาอาจจะทุบกระจกแล้วแตกเลยซึ่งอย่างเงี้ย door sensor ต่างๆก็ไม่สามารถ detect ได้เพราะมันทุบกระจกแตกแต่วันที่เราทุบกระจกแตกแล้วเราก็เข้ามาในพื้นที่ของ area ซึ่งเขาอาจจะไม่อยู่บ้านในต่างประเทศตัว motion sensor ก็จะดับทำงานนะครับอีกเซนเซอร์หนึ่งที่เราเอาไปติดตั้งอยู่ก็จะเป็นตัวที่เป็นตัว smoke alarm ซึ่งก็จะวางอยู่ใกล้ๆตรงครัวไทยซึ่งครัวไทยเนี่ยมีอัตราเสี่ยงก็มีแก๊สมีไฟร้อนๆเวลาลามขึ้นฟ้าปุ๊บมันก็จะเกิดควันพอเกิดควันปุ๊บตัว smoke ตัวนี้ detection นะครับก็จะทำให้ตรงนี้สามารถที่จะ detection ได้ว่ามีควันเกิดขึ้นพอเซนเซอร์ทั้งหมดตรงนี้มันทำงานร่วมกันปุ๊บเนี่ยเวลามันอะลามปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะส่งมาให้ข้อมูลมาให้ตัว H5 Alarm Panel ก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์มันเนี่ยแหละของตัวการขโมยซึ่งตัวระบบการขโมยเนี่ยที่เราออกแบบเอาไว้เนี่ยหลักๆคือคีย์สำคัญเลยนะครับ1มันต้องเป็นการขโมยที่ต่อให้ไฟฟ้าดับมันยังทำงานอยู่แน่นอนตัวแป้นการขโมยเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่เซนเซอร์ทั้งหมดมีแบตเตอรี่ดังนั้นต่อถ้าไฟฟ้าดับทั้งหลังมีคนตัดปุ๊บระบบก็ยังทำงานอยู่2ตัวระบบการขโมยจะต้องไม่พึ่งพากับอินเทอร์เน็ตนั่นหมายความว่าเกิดว่าทางด้านขโมยขโจรเห็นสายเน็ตวิ่งเข้าบ้านตัดสายปุ๊บแล้วการขโมยจะทำไงตัวระบบการขโมยจะมีการใส่ซิมการ์ดได้ใช้เป็นพวกเซลลูล่าหรือซิมเสียบเข้าไปในการขโมยดังนั้นเวลามันอะลามในการขโมยปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีแบตเตอรี่สำรองเวลาไฟฟ้าดับก็อยู่ได้อย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงทั้งเซ็นเซอร์ก็เปลี่ยนแบตเอานะครับแล้วก็โทรตรงหาคนที่เกี่ยวข้องประมาณ5เบอร์ก็ไล่ทีละ3ลิงคอไปเรื่อยๆนะมันก็จะเป็นลักษณะของการโทรตรงต่างๆนะครับ
แน่ใจของทีมงานมีรูปของบ้านหรือวิดีโอช่วยอินเสิร์ตเข้ามาในที่ผมพูดด้วยนะครับดังนั้นพอระบบมันทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยหลักการของการทำการขโมยหลักการก็คือพอระบบ DAW sensor ระบบ motion sensor ต่างๆเนี่ยมันมีการทำงานเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งตัวสัญญาณมาให้ในส่วนของตัวเกตเวย์พอเกตเวย์ปุ๊บคีย์หลักๆเลยที่เราต้องส่งสัญญาณต่อก็คือ1คือเราต้องส่งสัญญาณไปที่ตัวไซเรนในบ้านซึ่งก็จะมีไซเรนอยู่แป้นขโมยชั้น1และไซเรนชั้น2 2เราอาจจะต้องมีไซเรนอยู่ด้านนอกบ้านเพื่อให้ตัวยามที่ในหมู่บ้านเนี่ยนะครับมาสามารถที่จะแบบเจอว่าอ๋อตอนบ้านหลังนี้มีการขโมยดังเขาจะได้เข้ามาตรวจเช็คต่างๆนะครับอันนี้คือหลักการของการขโมยทีนี้พออะลามมันการขโมยมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันโทรมาหาเราหรือมันอะลามมาทางในมือถือหรืออะลามเสียงไซเรนในบ้านสิ่งที่ลูกค้าจำเป็นต้องมีคือกล้องในบ้านนะกล้องในบ้านหลังนี้เราก็ออกแบบเอาไว้1คือกล้องที่อยู่ภายนอกบ้านนะครับนั่นหมายถึงโซนหน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านและก็กล้องชั้น2อีก1ตัวนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีกล้องต่างๆที่เราจะต้องเข้าไปดูว่าเวลาระบบอะลามเกิดขึ้นเกิดอะไรเกิดขึ้นกับในบ้านเรานะแล้วก็จะมีส่วนของกล้องในบ้านด้วยนะครับที่เราจะดูทั้งหมดนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่เราออกแบบเอาไว้นะครับทีนี้ถัดไปพอเราดูกล้องแล้วนะครับก็คุยกับลูกค้าว่าลูกค้าก็บอกว่าเออจริงๆเขาก็อยากได้ตัวพวกโฮมออโตเมชันนะแต่ว่าเบสิกหลักๆของเขาเนี่ยเขาอยากได้คือส่วนของตัวโฮมเซคูริตี้นะครับซึ่งชุดเนี้ยของ Home Security เนี่ยเราก็จะมีราคาเบสิกแพ็คเกจเริ่มต้นตั้งแต่ 32,500 แล้วก็บวกขึ้นไปเรื่อยๆก็คือแล้วแต่ลูกค้าจะเพิ่มเซ็นเซอร์เพิ่มต่างๆอันนี้ก็คือแพ็คเกจ Security ซึ่งลูกค้าก็รู้สึกว่าโอเคถ้าราคาประมาณช่วง 30,000 กว่าบาทเนี่ยก็น่าจะใช้ได้นะครับทีนี้ลูกค้าก็มาดูเราอีกทีว่าเอ๊ะลูกค้ากำลังรีโนเวทบ้านอยู่เออมันมีสวิตช์ไฟต่างๆที่มันเปลี่ยนเป็นสมาร์ทได้มีระบบควบคุมแอร์มีระบบสั่งด้วยเสียงต่างๆที่จะทำได้ลูกค้าก็เลยซื้อชุดอีกชุดหนึ่งที่ก็เรียกว่าโฮมออโตเมชันเข้าไปอีก 59,900 จริงๆเบ็ดเสร็จของลูกค้าเจ้านี้ซื้อไปก็ประมาณน่าจะประมาณ 80,000-90,000 ผมจำตัวเลขไม่ได้เป๊ะนะฮะก็จากชุดการขโมยบวกกับกล้องบวกกับตัวโฮมออโตเมชันเข้าไปและที่สำคัญเขาสามารถที่จะกดวันทัชในมือถือก็คือกดปิดบ้านเปิดบ้านเพราะเขาเป็นผู้หญิงบางทีเขาออกบ้านเขาก็หลงลืมมีแอร์มีสวิตช์ไฟตรงนั้นลืมปิดนู่นนี่นั่นเขาก็ขับรถออกบ้านเลยแล้วก็มือถือมาแล้วก็กดเปิดปุ่มปิดบ้านหรือเวลาจะเข้าบ้านเขาอยากจะเปิดแอร์ห้องนอนเขาก็กดปุ่มเปิดแอร์ห้องนอนเปิดบ้านนะครับหรือว่าเปิดประตูรั้วนะเขาสามารถที่จะทำในส่วนตรงนี้ด้วยแพ็กเกจอยู่ในเลนส์ประมาณ 100,000 บาทแล้วกันผมตีว่ามีการขโมย security ต่างๆตรงนี้ด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของผู้บริโภคนะครับในส่วนของบ้านเดี่ยวซึ่งบ้านหลังนี้ประมาณ80วานะครับก็เขาสามารถแค่รีโนเวทแล้วก็ทำให้บ้านสมาร์ทมีความปลอดภัยมีกล้องแล้วก็มีตัวโฮมออโตเมชันมีเปิดปิดรั้วด้วยด้วยราคาบัดเจ็ตประมาณช่วงนี้นะครับผลลัพธ์ที่ลูกค้าท่านนี้รู้สึกก็คือโอเค1เขาอุ่นใจมีความปลอดภัยและเขาไม่ห่วงลูกๆที่อยู่ที่บ้าน2มีระบบโฮมออโตเมชันมาให้ด้วยเปิดปิดตัวรั้วเปิดปิดไฟต่างๆเปิดปิดแอร์ต่างๆด้วยบัดเจ็ตที่เขาวางเอาไว้ค่อนข้างที่จะคุมไว้ดังนั้นเนี่ยก็เลยเรียนแฟนๆว่าอันนี้คือโซลูชันที่ปัจจุบันเนี่ยบ้านทุกหลังอาจจะอยากมีนะครับมีโฮมออโตเมชันกับโฮมเซฟตี้แน่ๆที่เหลืออาจจะมีพวกม่านไฟฟ้าอาจจะมีในส่วนของตัวพวกเมจิกมิลเลอร์อาจจะมีส่วนของตัวไลติ้งต่างๆซึ่งอันเนี้ยมันก็แล้วแต่ความต้องการของแต่ละท่านที่ท่านอยากจะเพิ่มนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจริงๆผมก็จะมีมาอุปกรณ์ใหม่มาแนะนำนะอยู่สองอย่างนะครับอย่างแรกเรื่องกล้องนะครับเรื่องกล้องที่เราจะมาแนะนำเนี่ยก็คือตอนนี้กล้องของ Isuzu เราจะมีปกติจะมีเลนเดียวนะเลนเดียวอย่างเช่นกล้องที่หมุนได้เนี่ยก็จะมีเลนเดียวนะคุณทีมงานหยิบกล้องนั้นมาให้หน่อยสีดำๆโอเคนี่นะครับคือปกติกล้องนี้คือกล้องเลนเดียวแล้วมันหมุนได้หมุนได้ก็คือหมุนอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนขึ้นหมุนลงอย่างนี้เราสามารถควบคุมได้ใช่ไหมแต่ว่าปัญหาของกล้องพวกนี้ที่ไปใช้งานจริงๆก็คือเวลาติดปุ๊บเกิดมันหมุนเข้าผนังสมมตินี่เป็นด้านหน้ามีลูกค้าหมุนเข้าไปแล้วกล้องแทนที่จะมุมกล้องจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยฮะ
มันหมุนไปกลับอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมีลักษณะของกล้องที่แบบกังวลใจว่าถ้าเกิดเอาไปติดเป็นกล้องความปลอดภัยจะเป็นยังไงตอนนี้เรามีกล้องใหม่เราชื่อว่าโรบอทดูโอของจริงจริงกำลังทดสอบอยู่ยังไม่ได้แบบเอามาโชว์ก็คือมันจะเป็นลักษณะเหมือนกล้องคล้ายๆตัวนี้แหละสีขาวๆแต่ว่าตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับมันจะมีเลนอีกเลนหนึ่งเป็นเลนฟิกหมายความว่าไงหมายความว่าในขณะที่กล้องตัวบนเนี่ยหมุนไปอยู่เงี้ยนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยมันก็จะฟิกมุมอยู่ทำให้ตัวมุมของกล้องเนี่ยมันไม่มีการแบบหลุดจากกล้องนะครับทำให้เราสามารถมองเห็นได้ว่าเราจะต้องการหมุนดูลูกก็ทำได้ส่วนกล้องมุมคุมฟิกคุมความปลอดภัยบันทึกตลอดเวลาก็ทำได้นะครับตัวนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะนำมาจัดจำหน่ายขายแล้วนะครับในราคา 1,910 นะครับท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกซ์มาอ่ะอีกตัวนึงนะครับตอนนี้เราจะขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นนะครับคือปัจจุบันเนี่ยท่านไหนที่ทำสมาร์ทโฮมกับทางอิซิอุสนะครับจนถึง31ธันวานะครับก็คือมีการติดตั้งชำระเงินทุกอย่างจ่ายเงินแล้วเนี่ยเราจะแถมนะครับอินสแมนคือตัวนี้ทีมงานเดโมให้ดูอาจจะมีเสียงเพลงนิดนึงตัวนี้อินสแมนจะเป็นตัว Dancing Robot นะหนึ่งคือผมจะขออนุญาตเชิญน้องน้องมาร์คนะครับทีมงานมาพรีเซนต์ให้ฟังหน่อยว่าอันนี้ทำอะไรได้บ้างเชิญคุณแม็กเชิญครับสวัสดีคุณแม็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับยอดครับอย่างที่เห็นเลยนะครับนี่ดูเลยครับตอนนี้จะชื่อว่าอีสแมนนะครับเป็นตัวหุ่นยนต์โรบอทของบริษัทซึ่งความฉลาดมีอยู่2รูปแบบก็คือตัวมันเนี่ยครับสามารถทำตัวเป็นลำโพงเหมือนลำโพงบลูทูธระหว่างพูดตัวมันเนี่ยครับทำตัวเป็นเหมือนลำโพงบลูทูธแล้วก็ตัวมันก็จะเต้นไปตามทำนองละกันนะครับที่เพลงได้เปิดอยู่ส่วนการควบคุมนะครับหลักๆจะมีแอปพลิเคชันเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับลักษณะมันจะเป็นในนี้ครับผมโอเคครับซึ่งในนี้ครับสามารถควบคุมเราสามารถควบคุมให้มันเดินหน้าถอยหลังนี่ผ่านหน้าต่างนี้ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมลองควบคุมดูนะครับนี่เดินหน้านี่เลี้ยวขวาครับเลี้ยวซ้ายถอยหลังแล้วก็จะมีการเปลี่ยนลูกสีตาได้ด้วยนะครับตามที่ในไลฟ์ผมได้ลองเดโมไปตามเป็นระยะครับแล้วก็อีกหมวดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจจะมีการเต้นครับมันออกแบบท่าเต้นใช่ไหมครับออกแบบท่าเต้นใช่ครับซึ่งอันนี้มันดียังไงครับออกท่าเต้นสมมติว่าเราอยากให้มันเต้นเพลงที่เราได้เซตไว้ในนี้ครับในแอปแล้วก็ออกแบบท่าเต้นโปรแกรมท่าเต้นให้มันได้เลยก็คือให้มันเต้นวนตามท่าเต้นที่ออกแบบไว้ได้เลยครับก็คือมีการระบุท่าเต้นนะครับเชนนังระบุเป็นโปรแกรมท่าเต้นเอาไว้แล้วเราก็เลือกเพลงปุ๊บนะฮะพอเปิดเพลงนี้มาปุ๊บมันก็จะเต้นตามเหมือนกับโปรแกรมที่เรากำหนดเอาไว้ใช่ไหมครับดังนั้นก็คือแปลว่ามันอยากเป็นลำโพงเปิดเพลงก็ได้อยากเป็นของเล่นเด็กใช่ไหมใช่ของเล่นเด็กสามารถคอนโทรลเดินได้อือหือได้ครับนะครับโอเคอันครับลดเสียงลงนิดนึงคุณมาร์คอันนี้นะครับราคานะครับขายอยู่ที่ 3,890 นะครับราคาทีนี้ตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นให้สำหรับทางด้านของแฟนๆใครอยากจะสนใจอยากจะได้ตัวนี้นะครับจริงๆตัวนี้เรามีพรีออเดอร์ราคา price คือ 3,200 บาทนะครับสามารถอินบ็อกซ์มาที่ Insiut นะครับสั่งได้ช่วงนี้เรากำลังสั่งผลิตอยู่ก็มีสต็อกจำกัดแล้วก็ตัวจริงของตัวจริงสามารถไปดูได้ที่ไหนครับที่สยาม Discovery แล้วก็ SCG CDC นะครับตัวนี้จะมีเต้นให้อยู่ตรงนั้นนะครับดังนั้นไปลองทดสอบดูลำโพงก็เสียงดีมากตัวไฟสามารถเปลี่ยนได้ใช้แอปคอนโทรลได้เปิดลำโพง dancing
เป็นเพื่อนใครเหงาต่างๆสามารถทำได้นะครับสำหรับลูกค้า Insiut สำหรับลูกค้าเมื่อกี้คือ e-order 3,200 ใช่ไหมครับลูกค้า Insiut 50ท่านแรกนะครับภายในเวลาสิ้นเดือนนี้แล้วกัน50ท่านแรกท่านไหนสนใจลูกค้า Insiut นะครับ2,910นะครับ50ท่านแรก inbox มานะครับขออนุญาตเก็บเงิน 100% ไม่ว่าจะเป็น 3,200 2,910 นะครับจ่ายเงินมาเลยเราไม่โกงท่านท่านจ่ายเงินมาปุ๊บเราจะรีจิสเตอร์ชื่อที่อยู่ให้จัดส่งถึงบ้านถ้าท่านสนใจไปดูที่สนาม Discovery นะฮะชั้น3ดูที่ SGCC สำหรับลูกค้า Insiut ทุกท่านท่านจะได้รับ1ตัวอัตโนมัติเลยเนี่ย1ตัวได้นะครับได้ไปเลยนะครับสำหรับการทำสมาร์ทโฮมของเรานะครับก็วันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากที่มาช่วยรับชมไลฟ์กับทางเราคุณมาร์คมีอะไรแนะนำตรงนี้เพิ่มเติมก่อนเราจะปิดไลฟ์ไหมครับจริงๆก็ควบคุมได้แล้วกันมันเป็นลำโพงที่น่าสนใจแล้วก็จริงๆวัสดุที่ทำเนี่ยครับค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ได้กองแก๊งอย่างที่คิดเลยครับเพราะว่าวัสดุค่อนข้างพรีเมียมครับแล้วก็ควบคุมได้เป็นศูนย์ใช่รับประกัน1ปีด้วยนะครับเสียมาเคลมได้ที่ส่งมาที่บริษัทส่งไปที่ SCG CDC หรือไปที่สามที่รับประกัน1ปีให้นะครับไม่ต้องห่วงใช้ยาวๆนะครับมีอะไรแนะนำอีกไหมครับไม่มีแล้วครับโอเค Insman นะครับฝากเอาไว้สำหรับตรงนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับไลฟ์วันนี้นะ EP นี้เราพูดเรื่องถึง Home Security เราพูดถึง Home Automation นี่บัดเจ็ตอยู่ราคาประมาณ 100,000 บาทซึ่งผมคิดว่าบ้านทุกหลังสามารถที่จะทำได้สนใจ Inbox มาที่ SIINZEUS หรือ Facebook Inbox หรือโทรมาตามใน Contactของเว็บไซต์ของเรานะครับหรือว่าช่องทางทุกช่องทางที่เป็นช่องทางสามารถติดต่อมาได้เดี๋ยวแอดมินเราช่วยตอบกลับช่วยดูแลท่านทุกท่านวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ